สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้คนแพร่แชร์ข่าวก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องทกศการโอนเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวนะคะและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต2องห้าหถึงหกนะคะวันที่25่สิบกุมภาพันธ์ถึง28 กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ของเดือนมีนาอีกนะคะก่อนที่จะมารับฟังรับชมก็ก็มาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนแพร่ที่จะมีแรงทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะทกากสอโอนเงินตามโครงการแล้วนะคะช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและประปับปรุงคุณภาพข้าวของจังหวัดชายภูมินะคะสาขาเมืองพญาแล ในวันที่25กุมภาพันธ์ตำบลอะไรตำบลโคกสูงค่ะแล้วรอบเมืองแล้วก็ตำบลในเมืองนะคะรับเงินที่ไหนก็ที่สาขาเมืองพญาแลเลยนะคะ วันที่26กุมภาพันธ์63ตำบลบุงค้านะคะบุงคลาก็รับที่สาขาพญาแลเหมือนกันนะคะวันที่27กุดตุ้มนะคะที่พญาแลเหมือนกันนะคะวันที่28กุมภาพันธ์63ชีรองนะคะก็รับเงินที่สาขาเมืองพญาแลเช่นกันนะคะแล้ววันที่26อีกที่หนึ่งะคะ่ะของตำบลบ้านค่ายนะคะ ที่สาขาย่อยบ้านค่ายเลยนะคะวันที่27กุมภาพันธ์ตำบลหนองไผ่นะคะก็รับที่สาขาย่อยบ้านค่ายนะคะวันที่28กุมภาพันธ์63ตำบลโนนสำล,ลานก็รับที่สาขาบ้านาสาขาย่อยบ้านค่ายเช่นเดียวกันนะคะแล้วของเดือนมีนานี้ก็คือวันที่2มีนานะคะ63บ้านนาแซงก็รับ อยู่ที่สาขาเมืองพญาและนะคะก็ขอให้ทุกท่านไปรับได้นะคะในวันเวลาราชการนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คุนแพรนนำมาเสนอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ